มาต่อกันในช่วงที่2นะครับเรื่องของฟุตบอล U19 นะครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่ U21 แล้วก็ทีมชุดใหญ่ของแต่ละชาตินะครับทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของ AFF U19 นะครับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นเข้ามาแข่งขันในฐานะทีมที่ถูกเชิญเข้ามานะครับรอบแบ่งกลุ่มมันผ่านไปแล้วนะครับเรามาพรีวิวเกมรอบรองชนะเลิศนะครับที่จะทำแข่งขันกันในวันนี้นะครับคู่แรกเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพนะครับจะพบกับเมียนมาครับเวียดนามนั้นเป็นทีมอันดับที่2ของกลุ่ม B นะครับโดยที่พวกเขา2นัดแรกเนี่ยเวียดนามเอาชนะออสเตรเลียได้1-0นะครับและอีกแมตช์นึงก็แพ้ญี่ปุ่นไป2-3นะครับเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม B ได้ผ่านเข้ารอบมาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในขณะที่เมียนมานั้นผลงานดีครับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับไทยและอินโดนีเซียครับผลงานของเมียนมาคือชนะไทย2-1และชนะอินโดนีเซีย3-0นะครับโดยเกมนี้ครับจะแข่งขันกันที่สนามไมดินในกรุงฮานอยนะครับก็เชื่อว่าแฟนๆชาวเวียดนามคงจะมาให้กำลังใจชาติบ้านเกิดกันอย่างเต็มสนามแน่ๆนะครับเวียดนามวางแผนเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ต้นปีโดยการเดินทางไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับทั้งในอังกฤษเบลเยียมรวมไปถึงฝรั่งเศสนะครับใช้กุนซือชาวฝรั่งเศสด้วยนะครับนั่นคือแกเชนกูลาเม่นะครับเป็นกุนซือของเวียดนามก็ประเดิมรอบแรกผลงานดีนะครับตัวหลักๆก็มีเหงียนคองฟองโฮตุนไตฟานวานลองเหมือนเดิมนะครับส่วนเมียนมานะครับผลงานก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับก็เอาชนะไทยได้2-1ถือว่าเป็นแมตช์ที่เฉือนเราไปนิดเดียวจริงๆนะครับเมียนมาภายใต้การคุมทีมของเกิร์ตไฟริชฮอลนะครับกุนซือชาวเยอรมันนะครับก็เคยเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศเยอรมันด้วยหนึ่งเดือนด้วยกันก็ผ่านเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งพวกเขาแพ้ไป1-8นะครับแต่ว่าก็การแพ้ที่ภูเก็ตนั้นอาจจะวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนละรุ่นกันนะครับเอา U19 มาเจอกับทีมชุดเอเชียนเกมของเรานะครับก็ความไว้วางใจของทีมเมียนมาชุดนี้เนี่ยเกมรุกก็จะเป็นเมืองโชนะครับที่ทำไปแล้ว2 ประตูในรอบแรกแล้วก็องทูนะครับอีก1กองหน้าตัวเก่งของพวกเขานะครับคู่นี้นะครับ True Sport HD 2และ True Sport 2ครับก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับมาต่อกันที่คู่สำคัญที่สุดของเราตอนนี้นะคะก็คือการพบกันของประเทศไทยกับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทีมชาติไทยนะคะก็ผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ค่ะจากผลงานถล่มอินโดนีเซียไป6-2แล้วก็พ่ายเมียนมาไป1-2ค่ะโคชเตี้ยนะคะสะสมพบประเสริฐกุนซือใหญ่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าการเจอญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าใจจริงเนี่ยอยากจะให้พบกับเวียดนามมากกว่านะคะเกมนี้ก็ยังยึดผู้เล่นตัวหลักจากเกมนัดเปิดสนามกับอินโดนีเซียเป็นหลักนะคะแต่ในตำแหน่งนายทวารเนี่ยรัตนัยส่องแสงจันทร์เนี่ยจะได้ทำหน้าที่แทนอนุสิทธิ์เติมมีค่ะส่วนการจัดทัพของเรานะคะก็ยังยึดระบบ 4-3-3 ค่ะประกอบไปด้วยนพพลคำชวัฒน์วีรชาติและอัธวิสุขช่วยคุมแดนกลางส่วน3กองหน้านะคะจะเป็นธนาสิทธิ์ศิริพลาสิทธิโชคกันหนูและปฏิภาณปิ่นเสริมสูตรศรีค่ะในขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะคะก็เก็บ6คะแนนเต็มในรอบแรกค่ะไล่มานะคะชนะตั้งแต่ออสเตรเลีย4-3แล้วก็เฉือนเอาชนะเวียดนามไป3-2ค่ะก็เข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่ม B นะคะซึ่งก็คาดว่าเยซูชิโยชิดะกุนซือทีมซามูไรเนี่ยยังคงมั่นใจในขุนพลตัวเก่งอย่างโอชิยามาโตะโอคุกาวะมาซายะแล้วก็อิเดกุชิโยสึเกะเหมือนเดิมค่ะสำหรับแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์กันสดๆได้นะคะทีมชาติไทยได้ในเวลา 16:30 นะคะทางช่อง True Sport HD 2ช่อง667แล้วก็ทางช่อง True Sport 2 682แห่งนี้ค่ะทั้ง2ช่องก็ถ่ายทอดสดติดต่อกัน2คู่เลยนะครับรอบรองชนะเลิศและอีก2วันนะครับวันที่13กันยายนนี้นะครับทั้ง2วันก็จะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรวมไปถึงการแข่งขันชิงอันดับที่3นะครับซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเวียดนามผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วเนี่ยบรรยากาศระอุแน่ครับไม่ว่าจะเจอกับไทยเราหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับก็ต้องไปดูกันครับว่าไทยจะผ่านญี่ปุ่นเข้าไปถึงรอบชิงได้หรือเปล่านะครับคราวนี้ต้องเชียร์กันส่งกำลังใจกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนเย็นเลิกงานมาอย่าไปไหนรีบกลับบ้านมาเชียร์ดีกว่าย้ำอีกครั้ง 16:30 นะครับในขณะที่เรื่องของฟุตบอลตอนนี้หลายคนก็ติดตามเรื่องของลุยโซเรสนะครับว่าจะกลับมาทันเนลคลาสิโกหรือเปล่านะครับในเกมที่ถือว่า2สตาร์ดังจะมาเจอกันใหม่นะครับระหว่างนักเตะที่ซื้อมาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็อยู่กับทางเรอัลมาดริดนะครับโซเรสก็มีโอกาสประเดิมสนามในเกมเอลคลาสิโกเลยนะครับโดยที่หลุยส์โซเรสหัวหน้าทีมชาติอุรุกวัยก็มีโอกาสที่จะได้ลงประเดิมชุดใหญ่กับบาร์เซโลนานะครับในเกมเอลคลาสิโกหลังจากที่ติดโทษแบน4เดือนพอดีนะครับหลังจากที่สโมสรได้โต้แย้งถึงเรื่องของกำหนดพ้นโทษแบนของโซเรสที่ฟีฟ่าระบุวันผิดพลาดนะครับโดยที่ลาลิก้าได้ยืนยันแล้วนะครับว่าโปรแกรมระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนา
จะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมนะครับหรือว่าหลังจาก1วันที่โซเรสพ้นโทษแบนพอดีเลยนะครับในกรณีที่ไปกัดไหล่จอร์โจเคียลินี่นะครับประกาศหลังทีมชาติอิตาลีในวันที่24มิถุนายนนะครับแต่ว่าฟีฟ่าได้ประกาศบทลงโทษเขาในวันที่26มิถุนายนนะครับทำให้ในตอนแรกโซเรสจะลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาได้หลังจากวันที่26แต่ว่าพอข้อกำหนดใหม่มาถึงวันที่24นะครับวันที่เขากัดพอดีเนี่ยครับก็จะทำให้บทลงโทษก็มายุติในวันที่พอดีกันกับแมตช์ที่เรอัลมาดริดจะพบกับบาร์เซโลนาพอดีครับแต่ว่าหลังจากที่บาร์เซโลนาก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกนะครับข้อสรุปก็คือจะสิ้นสุดลงในวันที่24ตุลาคมนะครับแถลงการของบาร์ซ่าก็กล่าวนะครับบอกว่าจากคำสั่งของศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาก็ระบุนะครับในวันพ้นโทษแบนของซูเรสในวันที่24ตุลาคมทำให้เขาจะมีสิทธิ์ลงเล่นได้ทันทีนะครับส่วนการตัดสินใจจะเป็นหน้าที่ของลุยส์เอริเก้ครับเทรนเนอร์ของทีมว่าจะส่งลงสนามหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นภาพเก่าที่เคยไปกัดออตมานบักคาวนะครับช่วงที่ได้อยู่กับอายักษ์ครับของโซเรสค่ะมาต่อกันที่ข่าวของซาบิเอนันเดสค่ะมิดฟิลด์ตัวเก่งของบาร์เซโลนานะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเคยได้รับข้อเสนอจากไบเอิร์นมิวนิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็ให้ความสนใจเขาเช่นเดียวกันค่ะแต่เขาเนี่ยตอบปฏิเสธไปทั้ง2สโมสรค่ะแล้วก็จะขออยู่แล้วก็แขวนสตั๊ดกับบาร์ซ่าเท่านั้นค่ะกองกลางประสบการณ์สูงวัย34ปีนะคะเปิดเผยว่านะคะเขาได้รับการติดต่อจากโจเซฟกัวร์ดิโอล่าเจ้านายเก่าของเขาเองค่ะในทีมบาร์เซโลนาให้ไปร่วมทีมกับไบเอิร์นมิวนิกนะคะแต่เขาก็ได้ตอบปฏิเสธไปอย่างเต็มปากเต็มคำเลยแหละค่ะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะเล่นให้กับทีมคู่ปรับโดยตรงของบาร์ซ่าในฟุตบอลยุโรปนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีข่าวว่าชาบีนะคะได้ตัดสินใจนะคะฝากอนาคตไว้กับเจ้าบุญทุ่มในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะแขวนสตั๊ดในอีกไม่นานค่ะนอกจากทีมเสือใต้แล้วนะคะก็ยังมีสโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกากาตาร์รวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทั้งหมดนี้ก็สนใจอดีตจอมทัพทีมชาติสเปนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ถูกปฏิเสธไปหมดแล้วนะคะในขณะที่กัวริโอล่าเนี่ยก็ได้ไปเซ็นสัญญาคว้าเชาบีอลอนโซนะคะเป็นห้องเครื่องของเรอัลมาดริดค่ะเข้ามาเสริมในถิ่นเอลันส์อารีนาแทนชาบีเอนันเดสในที่สุดเรียบร้อยแล้วค่ะในขณะที่เนม่านะครับดาวยิงทีมชาติบราซิลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าพอใจกับชัยชนะของทีมแซมบ้าที่เฉือนเอาชนะโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์ด้วยสกอร์1ต่อ0ทั้ง2เกมนะครับก็บอกว่าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมาตลอด4ปีในระดับชาติครับรวมทั้งต้องการให้นักเตะดาวรุ่งนั้นไม่รู้สึกกดดันในการเล่นให้กับทีมชาติด้วยนะครับโดยกองหน้าจากบาร์เซโลนายอมรับนะครับว่ารู้สึกดีมากครับกับชัยชนะของทีมชาติบราซิลในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ชนะได้ทั้งโคลอมเบียแล้วก็เอลกวาดอร์นะครับโดยที่ตัวเขาได้รับมอบหมายจากคาร์ลอสดุงก้านะครับกุนซือทีมชาติบราซิลให้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะครับใน2นัดดังกล่าวโดยที่สุนาวัย22ปีบอกว่าเขาอาจจะเป็นกัปตันทีมที่ยังหนุ่มครับและก็เป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งของทีมชาติบราซิลด้วยซ้ำแต่ว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับตลอด4ปีในการเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งเกมแรกจนกระทั่งวันนี้นะครับและตอนนี้เขาสามารถทำให้นักเตะใหม่ๆรู้สึกผ่อนคลายครับไม่ต้องกดดันเมื่อติดทีมชาติคิดว่าผลงานทั้ง2นัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมครับเพราะว่าเป็นเกมที่ยากแต่ว่าการเอาชนะได้ทั้ง2แมตช์เนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูดีขึ้นมาหลังจากที่จบฟุตบอลโลกนะครับส่วนอันเดรเชฟินโก้ค่ะอดีตซุนน่าของเอซิมิลานก็เชื่อมั่นว่าฟิลิปโปอินซากีนะคะมีทุกอย่างที่จะทำให้ทีมปีศาจแดงเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยมีพรสวรรค์ในการเป็นโค้ชอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะช่วยให้ต้นสังกัดได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะตำนานกองหน้าทีมชาติยูเครนนะคะออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปโปอินซากีนะคะเทรนเนอร์เอซิมิลานเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นโค้ชในชุดเยาวชนมาเป็นเวลา2ปีก่อนที่จะได้มาคุมทีมในถิ่นซานซิโร่นะคะต่อจากคาเลนเดเซลอฟนะคะอดีตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ค่ะแล้วก็ยังมีความเป็นรอสเนรี่อยู่ในตัวด้วยเขากล่าวว่าตัวเองนี่มีความเชื่อมั่นมาตลอดว่าอินซากีเนี่ยจะได้ก้าวขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ของมิลานอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีพรสวรรค์ในการทำหน้าที่นี้นะคะเพราะนอกจากจะเป็นนักเตะแล้วอินซากีก็ยังเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการใช้แทคติกในเกมแข่งขันอีกด้วยค่ะจึงมั่นใจว่าอินซากีเนี่ยจะช่วยให้มิลานกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งนึงค่ะแต่ก็ไม่ควรจะคาดหวังอะไรสูงนักสำหรับฤดูกาลนี้นะคะอินซากีค่ะเริ่มต้นในการเป็นกุนซือของปีศาจแดงดำได้อย่างยอดเยี่ยมในการเปิดรังซานซิโร่เอาชนะลาซิโอไป3ประตูต่อ1ในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะWin 3-0 John.
นั่นคือข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงที่2นะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจกันครับTrue Sport Today วันนี้ครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอล U19 ชิงแชมป์อาเซียนนะครับไทยพบกับญี่ปุ่นนะครับ 16:30 นและเวียดนามครับเจ้าภาพจะพบกับเมียนมาในเวลา 19:00 นนะครับทาง True Sport HD 2และ True Sport 2ในขณะที่แฟนๆอเมริกันเกมก็ห้ามพลาดนะครับก็แน่นอนว่า True Vision ก็ถ่ายทอดสดสูงสุด7คู่ต่อสัปดาห์เลยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับ True Visionในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ที่2เนี่ยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถติดตามชมคู่นี้ได้เลยนะครับ Pittsburgh Steelers ประทะกับ Baltimore Ravens นะครับในช่วง 7:30 นะครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับในขณะที่เทนนิสเดวิสคัพนะครับเอเชียโอเชียเนียโซนกรุ๊ป2นะครับในรอบที่3ไทยพบกับปากีสถานนะครับเริ่มต้นแข่งขันวันแรก 10:00 นะครับชมมาได้ทาง True Sport 7ส่วนกอล์ฟ PGA ทัวร์แชมเปี้ยนชิพในรอบแรกนะครับก็เริ่มต้นตอนเที่ยงคืนนะครับคืนนี้ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ถ่ายทอดสดครับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ KLM Open นะครับในรอบแรก 16:30 นครับทาง Golf Channel ส่วนกอล์ฟ Air PGA Tour นะครับ The Evian Championship ในรอบแรก 19:30 นครับทาง Golf Channelสโนว์เกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับรอบ16คนสุดท้ายแล้วนะครับรวมไปถึงการแข่งขันในรอบที่2นะครับก็ชมกันได้13:30 แล้วก็18:30นะครับมี2ช่วงเวลาให้ชมกันนะครับทาง True Sport HD True Sport 7และ True Sport HD 3ครับแล้วก็มีกีฬาหลากหลายให้ติดตามเลยนะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะชมเลือกชมอะไรดีก็สามารถไปติดตามตารางการถ่ายทอดสดนะคะว่าแต่ละชนิดกีฬานี้ถ่ายทอดช่องไหนเวลาไหนวันไหนนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการแข่งขันกีฬาหรือว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงกีฬานะคะเรามีให้อย่างครบครันทั้ง Facebook Fanpage ของรายการของเรานั่นเองค่ะที่ facebook.com/sptoday ก็สามารถกดไลค์แล้วก็เข้าไปติชมแนะนำอะไรอื่นๆของรายการได้ด้วยนะคะยังสามารถติดตาม Facebook ของทาง True Vision ได้ด้วยนะครับ facebook.com/truevision ครับรวมไปถึงสามารถติดตามกีฬาต่างๆรวมถึงโปรแกรมภาพยนตร์และรายการอื่นๆโปรแกรมดีๆจาก True Vision ใน True Vision Anywhere ด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้เรื่องของ World in Motion นะครับกับ2กีฬาทั้งบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลมารวมกันไปดูว่าโทนี่ปาร์เกอร์สตาร์จากซานอันโตนิโอสเปอร์สกับทางเรมี่ชิลลานะครับนักเตะทริกช็อตนะครับจะมาโชว์ว่าลูกลงห่วงยากๆที่พวกเขาทำเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับช่วง 15:30 ติดตามรายการ Sport Today กันได้ใหม่นะครับวันนี้เลื่อนเวลาขึ้นมาตามโปรแกรมที่มีกีฬาถ่ายทอดสดมากมายครับในช่วงเย็นนะครับวันนี้เวลาของช่วงเที่ยงหมดแล้วนะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ